ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีลักษณะอาการอย่างไรแล้วก็ต่อมลูกหมากเนี่ยอยู่บริเวณส่วนไหนมีหน้าที่อะไรในร่างกายของเรานะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้เนี่ยจัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับวันนี้นำมาพูดคุยให้คุณผู้ชมฟังด้วยกันนะครับสำหรับต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตสารน้ำซึ่งเป็นน้ำเลี้ยงของตัวอสุจิอยู่ใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะและก็หุ้มท่อปัสสาวะส่วนต้นในเพศชายนะครับมะเร็งชนิดนี้เนี่ยก็จะพบในเพศชายอายุ50ปีขึ้นไปมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกเนี่ยส่วนมากก็มักจะเติบโตช้าหากเราตรวจพบและทำการรักษาผู้ป่วยก็มักจะไม่เสียชีวิตจากการลุกลามของมะเร็งนะครับทีนี้ลักษณะอาการเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับลักษณะอาการของผู้ที่อาจจะป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับอาการแรกก็คือว่าก็จะไม่พบอาการผิดปกติใดๆนะครับแต่ว่าตรวจพบค่า PSA เนี่ยสูงผิดปกตินะครับหรือเกิดอาการปัสสาวะที่ผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือต้องรีบเข้าห้องน้ำเมื่อปวดปัสสาวะปัสสาวะไม่พุ่งต้องเบ่งขณะปัสสาวะปัสสาวะไม่สุดเป็นต้นนะครับหรือมีเลือดปนในปัสสาวะหรืออสุจิอาการของการแพร่กระจายของมะเร็งเนี่ยนะครับก็จะมีอาการต่างๆเช่นปวดบริเวณกระดูกสันหลังสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานนะครับนี่เป็นลักษณะอาการของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณผู้ชมมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและก็พิจารณาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับนี่คือลักษณะอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเองนะครับ